4ข้างถลอกรีวิวหลังจากที่ประเทศเกาหลีได้สร้างความแปลกใหม่ด้วยซอมบี้ในเทรนทูปูซานด่วนนรกซอมบี้ครั่งมาจนถึงแลมแพนนครนรกซอมบี้ครั่งและเมื่อซอมบี้ไม่ได้ครั่งอยู่ในแค่ระดับหนังโรงเท่านั้นแต่ลามมาจนถึงทีวีซีรีส์ใน Kingdom ผีดิบครั่งบัลลังก์เดือดซีรีส์ฟอร์มยักษ์จาก Netflix ที่สร้างโดยประเทศเกาหลีโดยเรื่องราวถูกเซตไว้ในช่วงยุคสมัยราชวงศ์และตัวซีรีส์ก็ไม่ได้มีดีแค่การหนีเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่ยังมีเนื้อหาด้านการเมืองอันเข้มข้นที่ทำให้เนื้อเรื่องชวนให้น่าติดตามเรื่องย่อเมื่อกษัตริย์ผู้สวรรคตไปแล้วได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับโรคระบาดปริศนาที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรองค์ชายรัชทายาทที่นอกจากถูกเหล่ากบฏตามล่าแล้วยังจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผีดิบที่หิวกระหายเขาต้องเอาชีวิตรอดเพื่อทวงคืนบัลลังก์ของเขาและปกป้องประชาชนในอาณาจักรไว้ให้ได้นำแสดงโดยจูจีฮุนจากยมทูตในอลองวิทเดอะก็อดสู่บทบาทองค์ชายรัชทายาทแบดูนานักแสดงสาวจาก The Host อสูรนรกกลายพันธุ์และเคยแสดงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Jupiter Ascending มารับบทเป็นซอบีสาวแก่งที่มีบทบาทเด่นพอๆกับองค์รัชทายาทคิมซังโฮนักแสดงมากความสามารถมารับบทเป็นองครักษ์ให้กับองค์รัชทายาทและยังมีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยตัวซีรีส์ทำออกมาดีสวยทั้งงานภาพพล็อกฉากชุดแสงสีเสียงทุกอย่างดูลงตัวมากตัวละครแต่ละตัวมีมิติของตนเองไม่ต้องเล่นใหญ่อะไรมากมายแต่น่าสนใจการเดินเรื่องไม่อึดอัดหรือชักช้านักฉากไล่ล่าหรือฉากบู๊ทำออกมาได้ดีมากน่าลุ้นระทึกไม่งองแงงแต่เพราะว่าซีซั่นนี้เป็นเพียงแค่การปูเรื่องเท่านั้นแต่ในส่วนที่เล่ามาทั้งหมดนับว่าดีมากเป็นการเปิดเรื่องได้ชวนน่าติดตามและน่าสนใจใครที่ไม่ชอบซีรีส์เกาหลีก็เห็นว่าเป็นแนวพีเรียดก็อยากให้ลองเปิดใจดูก่อนนะครับชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือภาคไทยเพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่มีภาคไทยใน Netflix แม้ว่าจะมีบางตัวละครในเรื่องที่ใช้เสียงภาคคนเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ตัวซีรีส์ดูแย่ลงไปเลยส่วนตัวชอบมากครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเพียงแค่การปูเรื่องเท่านั้นเพราะเป็นซีซั่นแรกจากแผนที่เขาวางไว้6ถึง10ซีซั่นก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างซีซั่น2เลยเอาเป็นว่าขอให้คะแนนในส่วนนี้นะครับที่8เต็ม10แล้วกันขอกักไว้เผื่อแบบซีซั่น2ก่อนโดยซีรีส์มีจำนวนทั้งหมด6ตอนนะครับตอนละประมาณ50นาทีเท่านั้นเองสามารถรับชมแบบซับไทยหรือภาคไทยก็ได้นะครับที่ Netflix แล้วก็สามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Fanpage และที่ช่อง YouTube 4ข้างถลอกเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ